เว่ยเว่ยคนดีที่อ้างว่าเมืองไทยเราไม่ควรมีบ่อนหรือปาสิโลจะดูนี่สิครับเพียงแค่ข้ามแม่น้ำสายเล็กๆแม่น้ำเมยซึ่งอยู่ฝั่งเมียนมาก็สามารถไปเล่นการพนันได้แล้วไม่ต้องตรวจพาสปอร์ตหรือใดๆทั้งสิ้นแค่นั่งเรือข้ามไปก็สามารถที่จะข้ามไปได้ทุกเวลาแล้วอย่างนี้เมืองไทยเรากลับไม่มีคาสิโนครับเพราะอ้างว่าจะผิดศีลธรรมต่างๆแต่ในความเป็นจริงแล้วกลับให้มีบ่อนอยู่ใต้กฎหมายอยู่ภายใต้ในมุมมืดมากมายนี่คือการทำลายชาติของแท้โดยพวกคนดีที่ทำลายชาติของเรากันเองครับเมืองไทยเราควรจะมีบ่อนเป็นอย่างยิ่งคนที่อยากจะเล่นซึ่งก็มีอยู่จำนวนไม่มากนะครับเขาก็จะได้เล่นถูกกฎหมายได้รางวัลได้เงินก็เสียภาษีตัวบ่อนเองก็ต้องเสียภาษีเอาเงินมาพัฒนาประเทศของเราก็ยังสามารถที่จะทำได้ครับบ้างก็อ้างว่าถ้าเกิดเปิดบ่อนแล้วจะทำให้คนไทยติดการพนันงอมแงมดูคนมาเก๊าสิครับคนฮ่องกงคนมาเลเซียมีติดพนันงอมแงมไหมครับไม่มีหรอกครับคนเล่นก็เป็นนักท่องเที่ยวบ้างหรือคนมาเสี่ยงโชคบ้างนะประเภทติดงอมแงมคงจะเป็นส่วนน้อยนิดไม่ได้ทำให้เกิดปัญหาแก่ประเทศชาติหรอกครับแต่เรากลับให้มีไม่ได้เพื่อจะได้มีบ่อนผิดกฎหมายหรืออย่างไรก็ไม่ทราบนี่คือการทำลายชาติโดยพวกคนดีแท้ๆเลยครับนะสิ่งดีๆจริงๆแล้วเรากลับไม่กล้ารับนี่คือปัญหาของประเทศชาติของเราในยุคที่ประชาชนต้องยากลำบากอย่างนี้เนี่ยนะครับเราควรที่จะคิดใหม่ทำทุกอย่างเพื่อประเทศชาติของเราไม่ว่าจะเป็นบ่อนที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือหวยบนดินซึ่งเคยสร้างงานให้กับคนถึง 4-5 แสนคนควรจะเอากลับมาเพื่อให้ประชาชนได้มีทางเลือกมีงานทำมากกว่านี้ควรคิดให้ดีๆนะครับแต่สิ่งที่ไม่ควรทำเช่นปราบยาบ้าก็ต้องเข้มงวดอย่างที่เคยทำครับไม่ใช่อนุญาตให้มีการค้ายาบ้าอันนี้เท่ากับขายชาติแล้วมั้งนะครับ